ว่าทำไมนางถึงพูดอีแบบนึงก็เหมือนว่านางไปอยู่ในกลุ่มที่นินทาอยู่นางก็เอออตามเพื่อนอะถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนางก็คงไม่พูดอะไรประมาณเนี้ยแต่นางก็พิมพ์ขึ้นมาเองนะว่าหนูเริ่มเบื่อพี่เซแล้วพี่ป้อก็เริ่มเบื่ออะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไปเกาะกระแสเขาอะไปเกาะกระแสเขาดังอะเราไม่ควรจะมาพูดรับหลังปะแล้วเขามองไบโอเป็นน้องนะเป็นน้องสนิทนะทั้งที่กูสนิทกว่าฝีอีกอันเออผมต้องสุดเอออะไรอย่างเงี้ยทำน้องผมพี่อย่าทำน้องผมอย่าทำน้องผมนะพี่อย่าทำน้องผมผมก็ขอพี่อย่าเลยสุดท้ายก็นั่นแหละยังก็เลยพิมพ์มาว่าเสียความรู้สึกกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจริงอะไรประมาณเนี้ยต่อไปถึงเรื่องบูลลี่ปุ๊บก็บูลลี่เหมือนตามที่แชทออกมาแล้วแหละก็ด่ากันพี่ก็สร้างกลุ่มด่ากันยับเลยทีเนี้ยเรื่องมันก็มาประมาณนี้เออส่วนนัชชี่น่ะไม่ได้แบบว่ารู้จักกับใครเลยแต่ด้วยความที่เพื่อนพาด่าเขาก็ด่าตามเพื่อนอะไรประมาณนี้ด่าตามเพื่อนอะไรประมาณนี้เออด่าเกินในด่าทั้งจิงโจ้ดาวซินโดมด่าพี่แบบอีตุ๊ดบิดนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมีแต่คำพูดแรงๆนัชชี่พูดแรงกว่าอีไบโอกับอีอะไรอะไรวะอีมิลินอีกเออแล้วอีมิลินนะบอกพี่ว่าเทาหน้าเทาหลีนะไปดูรูปมิลินนะขอบสากก็เบี้ยวแขนก็เบี้ยวคนละคนกับตัวจริงเลยจริงในรูปเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะตัวจริงเหมือนตุ๊กตาควายอ่ะจริงๆบูลลี่มาบูลลี่กลับแล้วนางจะชอบบอกว่าไม่ชอบเลยอ่ะให้คนมาเหยียดเพศนางมึงยังเหยียดกูเลยโหอีกกระเทยสลิ่มอ่ะต่อแล้วคราวเนี้ยนางก็เหมือนประมาณว่าพอแชทมันเริ่มหลุดปุ๊บนางก็เริ่มลุกลี้ลุกลนกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนจีนน่ะถามว่ามีส่วนในเรื่องนี้ไหมก็มีส่วนแต่ว่าไม่ได้ด่าแบบสาดเสียเทียเสียเยอะพี่ก็สงสารน้องในท้องพี่ขอทุกคนที่ดูไลน์นี้เลยถ้าด่ายืนอย่าด่าถึงลูกแค่นั้นด่าตัวแม่ได้พี่ก็ด่านางพี่ก็ด่านะพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่เพิ่งเห็นแชทนะคือนางอ่ะพี่บอกว่าอย่างเงี้ยเสื้อแพงจัดเดี๋ยวก็มีดราม่าไม่นานเออนี่ก็เป็นเรื่องของเสื้อพี่เนาะแล้วนางก็พิมพ์มาว่าหาหลอกเอาเงินเด็กไปทั่วไปทีบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยพิมพ์ด่านางเนี่ยอันนี้วันนี้เลยพิมพ์บอกว่าพี่เพิ่งเห็นแชทนี้นะยืนก็เป็นคนขายของทำมาหากินเหมือนกันไม่น่ามีความคิดว่าหลอกเอาเงินคนอื่นแบบนี้สมควรแล้วแหละที่โดนเดี๋ยวก็มีดราม่านานๆพี่เลยพิมพ์คืนอย่างนี้เออนางก็พิมพ์มาว่าขอโทษพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ขายของนะพี่เลี้ยงตัวเองพี่เลี้ยงครอบครัวพ่อกับแม่ให้พี่ไม่ได้ทำงานนะเออแล้วมาดิสเครดิตการทำมาหากินพี่แบบนี้พี่ไม่โอเคเลยทำธุรกิจทำงานทุกอย่างถ้าไม่ได้กำไรเขาจะทำทำไมวะพี่พูดถูกไหมพี่ทำคีมาทำเสื้อมาทุกอย่างได้กำไรหมดขายของข้าวจานนึงทุกอย่างมันมีกำไรหมดอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยอยู่ที่ว่าเราทำการตลาดแบบไหนไม่มีใครเขาทำงานแล้วเขาไม่อยากได้เงินหรอกถูกต้องไหมจะมาหลอกเอาเงินคนอื่นได้ไงแล้วยิ่งตัวเองก็ขายของหาเลี้ยงลูกที่จะเกิดมาเหมือนกันไม่ควรพูดแบบนี้แค่นั้นอุ้มท้องเนี่ยเออแต่ว่าพี่อ่ะขอแค่นี้ถ้าจะด่านางอย่าด่าลูกนางลูกนางไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้รับรู้เรื่องนี้แล้วลูกจะได้สมบูรณ์อย่าบอกว่าลูกโตมาจะเป็นแบบไหนห้ามด่าเป็นพี่ไม่โอเคเลยอันนี้พี่พูดตรงๆในฐานะมนุษย์คนนึงถ้าถามว่าพี่ยินผิดเยอะไหมถามว่าผิดเยอะไหมก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะไม่ก็ไม่พูดอะไรเยอะแต่ก็แรงอยู่คำพูดจี๊ดๆแต่ไม่ได้พูดเยอะเออคำพูดจี๊ดอยู่ก็ไม่สมควรดินทาคนอื่นอ่ะเออตามเพื่อนแบบลูกออกมาใช่ไหมแล้วมีคนล้อลูกเรื่องมีคนล้ออ่ะมึงจะพูดเรื่องลูกไหมเอาไม่ให้พูดเรื่องลูกตบเลยตบมันเลยเออแล้วคราวเนี้ยพูดแค่นี้ในแชทมี10คนทำไม5คนดินทาแล้วอีก5คนเงียบคนเรามันมีมโนธรรมแค่นั้นนางก็เอออตามเพื่อนนางก็เลยโดนเลยใครด่าว่าคนไหนก็บอกเออไม่หล่อจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นางไม่ได้พิมพ์ไปถึงแบบว่าดาวซินโดรมหรือว่าจิงโจ้นะนางแค่บอกไม่หล่อเฉยเออมันก็เป็นสิทธิในการพูดว่าหล่อหรือไม่หล่ออันนี้พี่ไม่ได้แบบว่าไปห้ามให้เขาพูดว่าหล่อไม่หล่อแต่เขาไม่พูดไม่ควรพูดถึงคำว่าดาวซินโดรมมันแรงเกินไปมันกลายเป็นดูถูกเด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษไปอีกจริงๆมันกลายไปจี้ปมคนอื่นอ่ะเออพี่ท็อปดูมีความสงสารเขาครับแต่ไม่สำนึกไม่อันนี้เรื่องจริงพี่ท็อปเคยสงสารไปแล้วนะเคยสงสารไปแล้วนะไอไบโออ่ะขอโทษ3ชั่วโมงกูโอเคจบก็ได้ปะผ่านไปปุ๊บสักพักนึงด่ากูต่อเขาแล้วแหละกูเนี่ยเริ่มเป็นแบบนี้ไงเลยต้องมานั่งด่าอย่างนี้ไงให้เขารู้ๆกันไปเลยว้าวเออแล้วพี่ขัดหน้าผมโดนนั่นไปสมหน้าเขาบอกว่าในโรงเรียนก็เป็นใครไม่รู้เห็นเป็นเขาบอกว่ามีรุ่นน้องผมบอกว่าฝาบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนหนูแต่ว่าคนก็ไม่ชอบเยอะเหมือนกันคนก็ไม่ชอบพี่เยอะในโลกจริงๆคนก็ไม่ชอบพี่เยอะนี่แค่นั้นเองพายออกมาบอกทุกคนมีคนไม่ชอบเยอะอยู่แล้วจริงไม่ชอบเลยแล้วแต่ไม่ได้แคร์ไม่ได้แต่ต้องทำงานนะต้องพี่เป็นคนที่แบบใครไม่ชอบพี่ก็เฉยๆเพราะเขาไม่ได้หายพี่กินพี่คิดอย่างนี้เออนางก็แบบมาบิวนะไม่พี่ไม่รู้ว่านางสร้างแอคปอมหรือเปล่าที่มาบอกว่าเสื้อแพงพี่จะบอกนะทุกคนลองคิดตามพี่นะพี่รู้จักศิลปะปะศิลปะมันไม่มีถูกหรือแพงเหมือนเขาไปประมวลรูปภาพอะ
รูปภาพบางรูปได้แค่20แต่รูปภาพอีกรูปนึงได้2ล้านมันอยู่ที่คนความชอบของคนเราไม่ชอบไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรอ่ะแพงไหมก็แพงแล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ลายความคิดดีเทลการตลาดมันไม่เหมือนกันแล้วเสื้อผ้าพี่ก็ผ้าดี890บาทกดตะกร้าได้เลยจริงครับเข้าสู่อินเสิร์ตเข้าสู่อินเสิร์ตเป็นปะนี่ครับอันนี้ครีมนะอันนี้ครีมห้าหลอดนะแถมซื้อหนึ่งแถมห้านะอุ่นนมก็ได้นะไม่เก็บปลายทางนี่ครับอินเสิร์ตเสื้อใช่มันอยู่ที่รสนิยมคนเราต้องมีทัศนคติเขาก็มาบอกว่าเสื้อแพงแต่อันนั้นเป็นแอคปองไงไม่รู้ว่าเป็นนางหรือเปล่าหรือเป็นคนอื่นหรือเปล่าแต่พี่ไม่ได้ห้ามที่คนจะมาคอมเมนต์ว่าเสื้อพี่แพงก็มันแพงกูก็ว่ามันแพงในระดับนึงแต่พี่ซื้อได้ไงเพราะเสื้อยืดพี่ทุกตัวที่พี่ใส่อยู่อะ700-800หมดเลยแล้วเสื้อบางตัวบอยลอนดอนเนี่ยก็ 4-5,000 ผ้าก็ไม่ได้ต่างกันมากอะผ้าอันนั้นก็ถือว่าดีมากเลยเพราะเลือกผ้าที่ดีที่สุดมานี่ครับเสื้อให้ดูเสื้อว่าเป็นยังไงดูลายด้วยนะเนี่ยมันจะมีคนคิดลายแบบนั้นอ่ะพี่ยกตัวอย่างกราฟิกนะบางคนกราฟิกภาพละ500บางคนภาพกราฟิกภาพละ 5,000 เห็นไหมจริงคนเราความสามารถไม่เหมือนกันในการขายของขายสินค้าพี่ก็จ้างเขานะไม่ใช่อันนี้จ้างนะไม่ได้ทำเองนะเพราะไม่มีสมองไม่มีความสามารถทำเองขนาดนี้จริงแต่ถามว่าแก้กี่รอบแก้เยอะมากมีทั้งเสื้อเสีย 3-4 ตัวมีทั้งออกแบบผิดเอาให้ดูด้วยตัวเสียมาก็ได้อ่ะมีทั้งแบบปริ้นผิดปริ้นใหม่ทำใหม่คือทุกอย่างคือมันต้องใช้ทุนใช้แรงใช้สมองในการทำงานดังนั้นคำว่าแพงสำหรับพี่เฉยๆแต่ถ้าคนอื่นจะแพงพี่ก็ยอมรับด้วยความคิดเห็นผิดดูอันนี้ลายผิดตอนแรกนี่ผลิตมาตั้งเยอะผิดพักที่ดูกันที่ปล่อยอันนี้คือทำใหม่อันนี้คือปล่อยมาเดี๋ยวพี่ดูทั้งหมดนี่เบี้ยวสมายป่ะว่าสมายสีเหลืองสีส้มเย้เชี่ยโคตรแล้วคราวเนี้ยอันนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะว่าไบโอจีนแล้วก็มิลินทำอะไรต่อไปนัชชี่ที่เขากำลังลงคลิปอยู่ที่ด่าแพรวากับจริงคือเขาแบบบริสุทธิ์ใจเอาแชทมาทุกอันห้าวันเอาแชทมาทุกอันคือนางก็แบบพูดในส่วนของนางความคิดของนางก็โอเคความคิดของนางเนาะความคิดคนเรามันมีหลายแบบความคิดของนางคือไม่อยากให้เอาแชทส่วนตัวน่ะมาเปิดในส่วนรวมมันไม่มีมารยาทมันดูไม่ดีถามว่ายอมรับไหมพวกพี่ยอมรับว่ามีมารยาทแต่จะบอกให้ว่าคนที่ดึงเข้าไปเขาไม่ได้ขอให้ดึงแล้วคนที่นินทาก็เสิร์ฟเป็นน้องเขาที่เขาคบมา 2-3 ปีมันเลยโป๊ะดังนั้นหนูถ้าจะดึงอ่ะหนูดึงดีๆแล้วนัชชี่คุยกับน้องพี่อยู่สุดท้ายถ้ามันนินทาพี่ให้น้องฟังก็รู้แล้วเขาเหยียดพี่ยังไงรู้ปะพี่ฟิล์มไปหาพี่ท็อปอีกแล้วสงสัยติดตูดมั้งเดี๋ยวระวังหลบแล้วอีไบโอพิมมาว่าหลงตูดอีนี่เดี๋ยวจะอีไบโอเนี่ยหลายรอบละอีเนี่ยหารู้ไหมว่าพี่เป็นคนที่พูดตรงๆกูเป็นมันด่าพี่นะอีแก่ทุกคนเลยกวดพี่อายุเยอะมันก็ต้องยอมรับอยู่แล้วแล้วคนรู้จักพี่ก็ต้องเยอะตามอายุไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กพี่รู้จักคนแบบเยอะมากเพราะว่าพี่อยู่ในวงการนี้มานานมีคอนเนคชั่นเยอะมากทำงานตรงนี้มีทั้งศัตรูมีทั้งมิตรมีทั้งคนที่ร่วมธุรกิจกันมีทั้งผลประโยชน์มีทั้งนักแสดงดาราเนี่ยเชื่อพี่รู้จักกันหมดเลยคือมันอยู่กันในนี้หมดเลยพี่จะบอกเลยโตขึ้นมานะไม่มีใครอยากมีศัตรูหรอกเขาอยากแบบว่าอยู่เฉยๆมีความสุขสบายๆแต่น้องเขายังเด็กอยู่เลยแกว่งเท้าหาเซียนไงต่อไปก็ไปที่นัชชี่เนาะนางก็ด่ากับแพรวานางก็ไม่พอใจที่แพรวาน่ะที่แพรวาน่ะไปด่านางแบบสาดเสียเทียเสอะไรเงี้ยด่าสารพัดด่าอะไรเงี้ยพี่แล้วนางก็แบบเหมือนลงไอจีสตอรี่ว่าจะไปฟ้องพี่บอกฟ้องเลยถ้าพ่อแม่ซัพพอร์ตค่าทนายฟ้องเลยแต่พี่อ่ะซัพพอร์ตค่าทนายน้องไปแจ้งความมาด้วยพี่เฉาตอนแรกแจ้งความถ้าไม่ใช่คดีแพ่งคดีไม่ดำเนินแล้วถ้าพี่ไปเป็นพยานว่าเขาด่าก่อนก็จบจะลืมมาแชทแต่แรกว่าเขาคือเขาอ่ะด่าพวกพี่ด่าน้องแพรวามันก็ออกมันก็โมโหสิมาด่าพี่ตัวเองน้องตัวเองโดยที่มีหลักฐานด้วยเขาก็ด่ากลับยับเลยแล้วค่ะนางก็บอกว่าแต่นางไม่แล้วเขาทำไมแพรวามาด่ากูก็เลยพี่ก็เลยพิมพ์แบบว่าทีกลุ่มน้องยังด่าพี่ตั้งหลายคนเลยไม่ได้รู้จักด้วยพอตัวเองโดนจมมุมก็เป็นอย่างนี้ก็ยังมานั่งไลฟ์สดนั่งพิมพ์คอมเมนต์ตอบแต่นี่จะอยู่เงียบๆก็จบละจริงๆมันจะได้ไม่โดนอ่ะแต่นางขอโทษพี่แล้วนะพี่ก็โอเคไม่ได้แบบมาอะไรกับนางมากมายแต่พี่บอกว่าถ้าเจอตัวจริงต้องขอโทษด้วยเพราะบางคนนะพิมพ์แชทขอโทษอาจจะนั่งหัวเราะหรือกระดิกตีนอยู่ก็ได้อย่าลืมสิว่ามันไม่ชอบพี่พิมพ์ขอโทษใครก็พิมพ์ได้ปะวะขนาดอีไวโอขอโทษตอนหน้ามันยังรับหลังมันยังรัดแหล่ต่อเลยแล้วผู้ชายพี่ระด่านางแบบเหยียดนางแบบสุดเลยยอมรับเลยว่าผู้ชายพี่เหยียดนางกลับเลยเพราะว่าแล้วนางก็ด่ากลับยับเหมือนกันด่ากันไปด่ากันมาน่ะแล้วนางก็ใช้คำพูดหนึ่งบอกว่าผู้ชายอ่ะไม่ทำไมผู้ชายเป็นผู้ชายมาด่าผู้หญิงวะมึงด่าเขาก่อนเนี่ยเขาอยู่เฉยๆหรอคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ด่ากลับใช่กูให้กูด่าอยู่ฝ่ายเดียวกูด่ากลับไม่ยอมกูด่ากลับดีอันเนี้ยเข้าตัวเองพี่บอกแค่ตรงนี้แหละถ้าดูไลน์หนูอยู่ก็มีคนถามว่าอยากรู้ทำไมชื่อเสื้อทำไมถึงทำเส
ชื่อเสื้อก็คือคำว่าหวานเจี๊ยบค่ะหวานเจี๊ยบก็คือหวานเจี๊ยบก็คือแบบคำนิยมที่มันติดใน TikTok พี่ก็เลยเอามาทำเพราะพี่ไม่อยากทำภาษาไทยอยากทำภาษาอังกฤษแล้วมันยังไม่มีคนทำด้วยความที่ป๊อกกับเซอันก็อัสัมชันบางเจี๊ยบพอดีก็เลยทำมาเลยดีกว่าแล้วก็มีคำว่าอะไรนะโนแฮนแปลว่ารู้มืออันนี้เป็นคำที่เซอันอ่ะอยากใส่แล้วก็มีคำว่าโซนิกโซนิกกับชื่อกลุ่มพี่ปังปะจริงแล้วบอกเลยนะพี่แพว่าด่าขี่พลาสติกนะเพราะว่าเขาด่าศาสนาก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปด่าเลยแต่จริงๆเขาจะด่าอะไรกันก็ปล่อยเขาให้เขาด่ากันยับไปเลยเพราะว่าเขาเปิดด่ามาก่อนแล้วก็ด่ากลับแค่นั้นเองก็ด่ากันไปด่ากันมาจริงๆไม่มีใครผิดใครถูกหรอกสองคนเนี้ยกูพูดเลยเละกูพูดแค่นั้นแหละเขาจะด่ากันจริงๆมันผิดตั้งแต่มันเริ่มด่าพวกพี่ก่อนละจริงๆในเมื่อกลุ่มมันด่าพี่ทำไมกลุ่มพี่จะด่ามันไม่ได้ถูกปะอันนี้พูดถึงตรงๆเลยเราไม่ได้ด่ารับหลังนะด่าต่อหน้าแล้วพี่ไม่ได้ด่ารับหลังนะกูด่าต่อหน้าเลยกูเข้ากลุ่มไปด่ากันหมดเลยไม่มีพูดรับหลังแม้แต่นิดเดียวด่าต่อหน้าอย่างเดียวเลยด่ารัวๆเลยเนี่ยด่าตอนเข้าไปในกลุ่มเนี่ยด่าต่อยังด่าได้เลยเออราคาเนี้ยเหนื่อยหลายวันอ่ะอันนี้ก็คือจบไปยืนพวกอะไรพวกอีเลมี่คนนึงมันบอกว่าอีเลมี่อ่ะทุกคนไม่ค่อยเห็นมันใน TikTok หรอกมันปิดหมดอีเลมี่เนี่ยมันก็พิมพ์มาว่าเสื้อพี่อ่ะขายลงเกลือ10บาทเองกูเลยบอกว่า10บาทมึงไปทำผ้าชตีนดีกว่ามั้ยผ้าชตีน10บาทแต่ไม่ได้เลยผ้าแบบกูอ่ะยาออนเสื้อคอตตอนคอม20เซิร์ช Google น่ะก็เกือบ200ละไอ้เหี้ยเหมือนถ้าว่าคือน้องพี่เป็นแอดมินสมาร์ทค่ะเขาชื่อสมาร์ทค่ะเขาตอแหลว่าชื่อมิลินส่วนคนชื่อนัทชี่เขาชื่อโบนัสค่ะเขาแรดแหลว่าชื่ออันนี้เปิดรูปได้ดิเปิดรูปชี่เฉยอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดครับไม่ดีครับจะบอกว่าตั้งแต่ไลฟ์มาเจลโดสผิวนะออกแค่1หลอดจาก 1,800 คนเราต้องการพวกมึงไม่เห็นใจซื้อให้กูบ้างหรอกูแถมกูให้ต้อง5หลอด150บาทผิวขาวผิวสวยผิวใสลดรอยได้ดีนะกดรีวิวได้เลย150บาท150บาทได้5หลอดเลยนะตกหลอดละ30บาทจะไม่ช่วยกูซื้อเลยหรอพันกว่าคนอ่ะกดคนละ1คนเนี่ยจบรวยเลยซื้อเถอะค่าน้ำเนี่ยด่าฟรีไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ค่าโฆษกเลยเดี๋ยวมึงยิบไปเรื่องอื่นนะจริงมีหลายเรื่องนะจริงจังมิลินเป็นกระเทยค่ะขอแอปเสียงฮัลโหลคนยาค่าน้ำมะม่วงอ่ะกดเบสิเนี่ย5หลอด150บาทกดได้เลยขาวไวหอมมากกลิ่นหอมเวอร์คนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนซื้อ1หลอดขอบคุณค่ะที่ซื้อ1หลอดในพี่นะที่เหลือไม่ได้ช่วยกูเลยนั่งฟังเดี๋ยวเหนื่อยเอาจะไปเป็นพิธีกรยังได้ 4-5,000 กดได้60บาทขอบคุณค่ะนัทชี่คือนัทชี่อ่ะเขาชื่อโบนัสมั้งรู้สึกแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเอานัทชี่ไปก่อนละกันแต่สมาร์ทอ่ะชื่อมิลินจริงเขาสื่อมาหลายกลุ่มเขาโดนแบนตั้งแต่เพื่อนกลุ่มเก่าแล้วอ่ะอันนี้คือเคลียร์จบแล้วด่ากันจบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่พี่ต้องการจากทุกคนของเขาฝั่งนู้นก็คือให้มาขอโทษตัวจริงไม่เอาพิมพ์ขอโทษแต่ถ้าแต่วันนี้มาไลฟ์เพื่อพูดให้ทุกคนเข้าใจเพราะเขาก็ออกมาพูดพี่ก็ต้องออกมาพูดให้น้องพี่บ้างแล้วแต่คนจะพิจารณาแต่ที่แน่ๆพี่ไม่ได้เริ่มก่อนหรือตั้งเองครับอะไรนะชื่อผู้หญิงเขาแม่เขาตั้งให้หรือว่าเขาตั้งเองตั้งเองจ้าเขาเรียนศาสนาอะไรคะอิสลามนะครับกูเปิดเพลงปลุกใจต่อบางละจันบางละจันหลังจากนั้นก็เคลียร์กันจบก็ยังมีแบบสปอยแบบนิดๆหน่อยๆเข้าไปกลุ่มไปด่ากันพี่ก็ด่ากันยับแต่พี่ขอไม่เล่าแล้วกันพี่จำไม่ได้เพราะเวลาพี่ด่าพวกมันอ่ะก็คือบางนางมาฟังพี่ด่าต่อหน้านะนางก็ถ้าเป็นขอโทษในขณะที่ขอโทษก็ยังแถทุกคำพูดอ่ะพี่ก็บอกว่ากูมีแชร์ข้อความหมดเลยอย่างมิลินอ่ะเมื่อวานนี้เลยสดๆเลยนางบอกว่าไม่ได้ด่าเซอันกับป้อนะนางบอกเพื่อนนางว่าทำไมนางถึงโดนทัวร์ลงทั้งที่นางไม่ได้ด่าเซอันกับป้ออีมิลินมันพูดอย่างนี้มึงอยู่ในนั้นไงประเด็นไม่มันด่าแล้วคราวนี้กูก็เลยส่งหลักฐานให้เพื่อนมันดูปุ๊บมันด่าว่าดาวซินโดรมนางกูเลยส่งหลักฐานให้เพื่อนมันดูปุ๊บมีข้อความมันเพิ่งส่งมาล่าสุดแป๊บนึงหาก่อนแล้วถามว่าแพรวาใครแพรวาคือพี่ของเซอันนะครับเพรวาคือพี่ของเซอันแล้วก็น้องของพี่ที่ออกมาด่าดาราสาเสียคืนจะด่าว่าน้องเสือกก็ได้นะแต่น้องมาปกป้องพี่อ่ะพี่โอเคมากๆแค่นั้นแหละแฟนนางไนโอแถเก่งมากแฟนนางไนโอแฟนนางไนโอก็น้องพี่อ่ะนี่คือข้อความของมิลินที่ด่าเซอันแต่ให้เพื่อนมาพูดว่าทำไมทัวร์ถึงหนูลงหนูทั้งที่หนูไม่ได้ด่าเลยพี่แคปแชทส่งปุ๊บเพื่อนเบอร์มาเลยที่มาถามแทนกูบอกว่ามิลินมึงบอกเพื่อนมึงสิว่ามึงพูดมึงด่าแล้วทำไมมึงไปโกหกเพื่อนมึงว่าไม่ได้ด่าหรือไม่อีมิลินทำยังไงเดี๋ยวให้คุยหลังไมค์แล้วกันก็กดออกคอเลย
ทุกคนในเขาเรียกว่าทุกคนในคอที่คออยู่ก็แบบก็อึ้งไปเลยอ่ะเออก็อึ้งไปเลยว่าทำไมเป็นแบบนี้วะเอาตรงๆนะมิลินกับไวโอเหนียวตัวรอดได้ดีมากมากถ้าเพื่อนในนั้นยังคบกันอยู่ก็ถือว่าโง่มากมากนัตชี่เนี่ยนัตชี่ที่ด่าคนอื่นสัตว์เสียเจ็ดเศษนัตชี่ซวยเพราะเพื่อนอียินซวยเพราะเพื่อนเลมีซวยเพราะเพื่อนแต่นัตชี่คือปากดีมากมันเลยโดนหนักไงเออเพราะมันด่าแบบด่าแบบสาดเสียไปเลยอ่ะดังนั้นอย่าตามเพื่อนเยอะจริงๆถ้าสมมติคนเนี้ยไม่ได้ทำให้เราเกลียดอ่ะอย่าไปตามพี่เป็นคนละเพื่อนเกลียดคนนึงปุ๊บพี่จะไม่ด่านะพี่ก็มึงไปเคลียร์กันเองกูไม่เกลียดตามอะไรเงี้ยกูเขาไม่ได้มีปัญหากับกูอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันดูแบบว่าล้ำเส้นน้องพี่เหมือนกันพี่ก็ไม่ด่าแล้วพี่ก็แค่แบบอันฟอร์แค่นั้นเองสรุปมิลินเป็นกระเทยค่ะด่าหนูแล้วอยากโดนด่าพี่ไม่มีแรงจะด่าแล้วอยากรู้ใครเหยียดศาสนาฉันอุ้ยต้องไปดูแชทที่นายจีพี่พยาบาลดูเขาลงอยู่หรือเปล่าเนาะพี่ไม่อยากพูดถึงละแต่พี่ราคาเนี้ยมันก็เรื่องราวมันก็จบลงประมาณนี้แหละจริงมันมีอีกอยู่แต่ว่าของขายไม่ค่อยดีตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่เล่าดีกว่าถ้าสมมติว่าเจลออกสักร้อยหลอดเนี่ยโอเคเลยร้อยออเดอร์ปุ๊บกูเล่าแบบรัวๆอีกเลยจริงเออบอกว่าใครด่านะอุ้ยมีคนซื้ออีกแล้วมีใครด่านะขอบคุณนะที่ช่วยค่าน้ำพี่ขอบคุณนะที่ช่วยค่าน้ำพี่150 บาทได้5 หลอดนะตกหลอดละ30 บาทใช้แล้วทำให้ผิวขาวนะครับเป็นโดนเร่งขาวทาก่อนโลชั่นทุกตัวเลยตัวนี้ช่วยลดรอยได้ดีด้วยสามารถกดดูรีวิวได้เป็นคลิปขาพี่เองเลยที่เอาไว้เตะมิลินในอนาคตแต่พี่บอกมิลินนะว่าถ้าพี่เจอที่ไหนต่อยที่นั่นเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามิลินบอกว่าจะเพื่อนมาลุมตีพี่ที่ไม่โอเคแล้วพี่จะตีมันคืนเหมือนกันถึงเวลาก็ไม่รู้ว่าจะต่อยหรือเปล่าให้ว่ากันอีกทีนึงเออพี่เก่งอะไรเป็นกันหนึ่งหลอดกี่150 ml นะครับ150 ml 150 บาทได้5 หลอดเป็นโดสผิวขาวนะจะได้เป็นสีแดงแล้วก็สีม่วงผสมกันนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อช่วยซื้อของหน่อยค่าน้ำร้อยคนก็ไม่เหนือมากบากแรงเขาถือว่าสงสารพี่ก็โดนด่าแล้วคนทำมาหากินตอแหลปะกว่าตอแหลอยู่ตอแหลหรือว่าจะซื้อเสื้อก็ได้นะแถมของนะซื้อเสื้อก็แถมคีบนะพี่บอกก่อนออเดอร์เสื้อทุกตัวแถมหมดเห็นไหมเนื้อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นหนืดอย่างนี้กินเนื้อจะหอมมากหอมองุ่นทาแล้วผิวจะชุ่มชื้นทันทีตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดรอยน้ำเหลืองรอยดำรอยแดงรอยยุงกัดนะครับรอยแพ้เลเซอร์ผื่นคันก็ใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะครับตัวนี้มันใส่สารลดอาการระคายเคืองไว้ด้วยพูดแล้วทาสองข้างก่อนแบบสีผิวไม่เท่ากันพี่ท็อปกินน้ำโค้กป่ะใช้แล้วขาวกว่าสมาร์ทไหมมีน้ำโค้กเหรอเอาให้หน่อยขอขวดนึงไม่ต้องผสมอะไรนะแปลกๆกับพวกเราพูดดังเลยแล้วพี่ยังพูดทำไมสู่หาทำไปเถอะแล้วคราวเนี้ยใส่แก้วสินั่งเมาหาอะไรเท่าแบบนี้น้ำโค้กใส่แก้วไวน์พี่อยากให้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องซ้อมไงถามว่าอย่าไปทำแบบนี้ไม่ดีกว่าสิ่งที่พี่ไม่ชอบที่สุดคือแบบว่าคนที่ตีหน้าซื่ออ่ะแล้วรับหลังมาด่ามันน่ากลัวมากเลยนะเวลาเราไว้ใจใครสักคนหนึ่งแล้วเขาหักหลังเราอ่ะโคตรน่ากลัวเลยคนแบบเนี้ยสู้มาด่ากูตรงๆอ่ะยังไม่อันตรายเท่าคนที่แบบต่อหน้ากอดรับหลังแทงอ่ะอันนี้น่ากลัวจริงอิสลามมีสิทธิ์ถ่ายรูปคุณเซฟถ่ายได้ค่ะไม่เคร่งเรื่องศาสนากันทางไหนมารยาทก็ไม่เคร่งเมื่อก่อนผมติดตามพี่ก็เคยเป็นคนที่เคยโดนทัวร์ลงแต่พี่ก็โดนทัวร์ลงแบบเรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแบบแอปแมนบ้างปั๊มไลฟ์ปั๊มฟอร์บ้างพี่ก็ชิวๆอ่ะเฉยๆเพราะพี่เป็นคนปากหมาอยู่แล้วพี่ก็ยอมรับตัวเองว่าปากหมาแต่พี่ไม่ค่อยแบบว่าอยากพูดออกมาเพราะมันก็รู้สึกว่าตัวเองมันเป็นพอพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีอ่ะก็อยากพูดเพาะบ้างอะไรอย่างเงี้ยฝึกอยู่แต่มันก็ยากอยู่เพราะว่าสันดานพี่แก้ไม่หายขอบคุณออเดอร์นะขอบคุณออเดอร์นะใครก็ได้ใครช่วยกดอีกก็กดได้นะขอร้อยบ้านก็พอถือว่าเป็นค่าเล่าแล้วกันอุตส่าห์มานั่งสรุปให้ 1,800 คนน่าจะมีคนเห็นใจช่วยซื้อนิดนึงผสมหรือเปล่าเนี่ยไม่ผสมอะไรก่อนกินเดี๋ยวโค้กใส่ยาเลยแบบแปลกกูนะใส่สารนายหรือเปล่าใช่รออะไรพี่รู้มึงน่ากลัวเขาฝั่งนู้นเขาจ้างผมมาคนละล้านเฮ้ยดีๆพูดเล่นพี่ปอพี่เซโอเคอยากเมาเรื่องมิลินให้พี่เขาฟังมากเอาจริงๆพี่ไม่รู้เขาทำอะไรกับคนอื่นแต่ว่าพี่ก็ไม่อยากถามว่าอยากฟังไหมก็อยากฟังแต่ว่าไม่ฟังดีกว่าเพราะว่าอะไรเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าแพ็คของอันนี้ที่พี่นั่งไลน์นั่งเล่าอ่ะสิ่งที่พี่ได้คือได้ยอดขายของได้คนดูเพิ่มได้ฐาน FC เพิ่มนี่ต้องขอบคุณจริงๆฝากกดติดตามได้เวลาไลน์ขายของแพ็คของเข้ามาดูได้พี่มีเรื่องเมาทุกวันพี่เซโอเคค่ะไม่มีใครทุกคนโอเคหมด
โอเคที่โอเคที่แบบว่าโอเคที่แบบว่าเอาไอ้ EVO ออกจากชีวิตอ่ะจิ้มดูผมโค้กอะไรมาข่มวะพี่มาร์คพี่ทำดูดิโค้กที่อะไรของมึงเลยอ่ะกี่วิวอ่ะอ๋อมันเป๊ปซี่ไม่ใช่โค้กต้องเป็นโค้กออริจินัลสิอืมนี่ลองชิมอร่อยมากพอบอกอะไรเลยอันนี้คงไม่มีน้ำตาลอันนี้เป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลเลยรีบไงข้างในเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลพอกันยายอ่ะพอกันเหมือนโค้กปลอมเลยอ่ะพี่เสียไม่ได้อยู่กับพี่ครับกินเบียร์จะจะเอาเรื่องไหนต่อวะแต่ขอคิดก่อนเขาถามกันหมดแล้วแล้วคุณแม่ไว้ใส่เกี่ยวอะไรเออคุณแม่ไว้ใส่ก็แขวะพี่ไงแต่คุณแม่ไว้ใส่คือแค่พูดว่าเซอันไม่หล่อแค่นั้นเองถามว่าพูดได้ไหมก็พูดได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเอออาจจะเป็นความคิดเห็นของเขาส่วนตัวแต่สิ่งที่เขาผิดคือเขามาแซะพี่เรื่องเสื้อผ้าบอกว่าพี่หลอกเอาเงินเด็กถ้าพี่หลอกเอาเงินเด็กคือพี่ไม่ส่งเสื้อผ้าให้พี่พูดถูกไหมเอออันนี้พี่ไม่ได้หลอกเพราะพี่เป็นการขายของหนูมาสั่งพี่ขายไปเสื้อผ้ามีปัญหาเคลมได้ทุกอย่างเคลมได้หมดเลยที่ไม่ได้ซื้อเสื้อมานะส่งก้อนหินไปอันนั้นเขาเรียกหลอกอันนี้ไม่ได้หลอกเขาใช้คำผิดแล้วเขาก็มาพูดกับพี่ในทางที่มีอีกอันนึงแบบไม่ดีมากๆเลยแต่พี่ไม่อยากพูดในไลน์ไงเน็ตไอดอลคนนึงนะคะที่เขานินทานะคะที่ยังไม่มีแชทหลุดเพราะพี่เก็บไว้ไม่อยากให้แบบว่าน้องรู้สึกไม่ดีนะคะอักษรย่อนะคะน้องเกรทย่อเยอะไปปะไม่รู้เกรดวินหรือเปล่าจำไม่ได้อักษรย่อเกรดที่เขาเอาเป็นนินทาคนหนึ่งแต่ไม่พี่ไม่ได้เอาคิดว่าไม่เอาแชทนี้ออกมาแค่มีแต่พี่ไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วงานนั้นนะเออแต่ถ้ายังไม่อยู่เดี๋ยวจะส่งแชทให้เกรดดูผมมันยาวไปให้กูเสยเถอะจริงๆมันบางย่อแล้วอักษรย่อเนี่ยแล้วคนหนึ่งคือเกรดก็เดือดอยู่แต่ก็ไม่พิมพ์ดิไม่พูดดีกว่าไม่ได้ใช่เรื่องของเราอันย่อเฉยเฉยย่อเฉยเฉยเดี๋ยวเขารู้ความจริงหมดจริงๆน้องถามว่าคุณถามว่าท้องฟีดชีวิตแล้วเราบอกว่าตอนนี้เซรั่มนะบูสเตอร์เซรั่ม10หลอดแล้วค่ะบูสเตอร์เซรั่ม10หลอดแล้วสั่งวันนี้ได้5หลอดนะสั่งวันนี้ได้5หลอดกดได้เลยมึงดูพันคนมึงสั่ง10คนนะคิดที่ 10% ของคนละ100ไม่คิดจะบริจาคเงินช่วยกันคนละ150เพื่อเอาครีมหรอปลายทางก็มีไม่สงสารกูบ้างมึงลองใช้ลองเปิดใจเอางี้แล้วกันซื้อไป30ไปขายเพื่อน31ได้กำไรนะจะช่วยกันทำไมถ้าส่งไม่คุ้มเลยพี่ส่งก็ฟรี150บาทได้5หลอดไม่ช่วยกูจริงๆหรอกูลงทุนแก่ตั้งหลอดนึงอ่ะไม่อร่อยเลยอ่ะแปลกโหเลยเออเนี่ยแถมอย่างนี้เลยนะ5หลอดอย่างนี้เลยนะ5หลอดอย่างนี้เลยนะลงกล่องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผสมให้มันหวานไงไม่งั้นน่ะไม่คิดจะช่วยเลยหรอคะแกโอ้โหกินหอมทุกอันนะใช้ได้ดีหมดเลยทาเป็นตัวแรกอาบน้ำเสร็จแล้วเสร็จพอดีก็คือตอนอาบน้ำพื้นปากไปด้วยที่เพชรไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าแต่พีเคไม่ได้แย่หรอเคจบอีเบลไลฟ์เพชรไม่อะไรแล้วหรอเพชรไม่อะไรแล้วหรอเบลไลฟ์แต่พีเคเบลก็ได้อย่าน้อยใจดีแกกินได้ไหมจะดูว่าจะอร่อยกินไม่ได้นะคะเป็นองุ่นกับแตงนะเดี๋ยวเสื้อจะเข้าเราเดี๋ยวร่างแพ็คของต่อพี่คงไม่ลงไลน์คงไลน์ยาวๆเพราะเดี๋ยวแพ็คของต่อเรื่องก็จบเป็นเรื่องก็จบเป็นเท่านี้แหละอยากเมาอะไรกับพี่อยากคุยกับพี่อันนี้พี่พูดตรงๆกับทุกคนที่ดูอยู่นะใครที่แบบเงาๆนะดึกๆอย่างเงี้ยมานั่งดูพี่ไลฟ์สดได้มานั่งคุยกันได้จริงๆพี่แบบมีเรื่องเมาทุกวันเรื่องตัวเองนะไม่ใช่เรื่องชาวบ้านเวลาคุณไปกินเหล้าครั้งนึงคุณมีเรื่องเล่าครั้งนึงอะขอบคุณของขวัญนะไม่ใช่เหงาไม่มีคนคุยแฟนก็ไม่มีก็เข้ามาคุยกันได้เหงานั้นแต่ตอนนี้คนเต็มห้องเขาฟีลเหวี่ยงกูจะขายของถามว่าเคลียร์กันจบยังคือทุกอย่างอ่ะพี่แชทกลุ่มคุยกันหมดแล้วคือเคลียร์กันจบแล้วแต่สิ่งที่พี่ต้องการจากฝั่งนู้นคือคำขอโทษจากตัวจริงเพราะพี่ไม่ต้องการคำขอโทษที่ผ่านแชทยาวแก้วโค้งมาวางไว้ตรงไอ้คลิปอันเนี้ยแผ่นนี้มันเป็นแผ่นไฟฟ้าอ๋อเออว่ะนะงั้นมาทุกวันใช่ไปเฮฟอีกวันไหนคะวันศุกร์ค่ะอย่าตบนะตบกลับนะทุกวันนี้กินเหล้าก็แทบจะมีเรื่องกับทุกคนละเวลาอันนี้พูดตรงๆนะเวลาไปเที่ยวร้านอัพโคจรอย่างเงี้ยมันจะมีผู้หญิงแบบว่ามาเมคเฟนมาชอบหรือกระเทยที่แบบมาอยากมาเมคเฟนด้วยอ่ะแล้วคือเล็บมันยาวมากกันแล้วมันข่วนกูอ่ะกูไม่ชอบเลยมันไม่โอเคเลยอ่ะเอาตรงๆไม่ต้องใครเนี่ยยูฟ่าถ้าไม่ใช่น้องมันหยุมหัวลงพื้นแล้วจริงขวดตั้งแต่ปากยันคอเลยพี่ท็อปเอาหมดแก้วเขาปุ๊บแล้วเล็กก็แทงหน้ากูอ่ะ
นี่ก็เดินหนีไปนั่งยืนไกลๆแล้วอย่างนี้มันต้องมาใกล้กูแล้วไม่ต่อเฮ้ยพี่ด่าอยู่ฟ้าทุกวันมึงเลิกเมาแล้วเอาลิฟต์แทงกูหนูพอมีกันเลยชนแก้วได้เมาได้เลยแดงกับม่วงต่างกันต่างกันแค่กลิ่นค่ะต่างกันแค่กลิ่นแต่ว่าพี่ท็อปอาจจะเอาม่วงออกให้หมดเพราะว่าพี่ท็อปจะเน้นสีแดงเพราะว่าไม่อยากขายหลายสีมันปวดหัวเวลาส่งของก็เลยซื้อ1 หลอดแถม5 หลอดแบบนี้ปู่มาขายด้วยดังหน้าโชว์เร็ว